ครับวันนี้น้องงานวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นงานอีเวนต์แรกๆของผมเลยหลังจากโควิดเนาะก็เป็นบัตรของทางกสิกรนะครับโคช้อปปี้นะครับเป็นการช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่นะครับถ้าสมัครบัตรตอนนี้นะครับก็รับพอยต์ไปเลยรับพอยต์ไปเลยนะครับ999พอยต์นะครับซึ่งเป็นสัตว์ผมยากมากเลยนะครับแล้วก็ซึ่งถ้าช้อปกับช้อปปี้นะครับก็จะได้รับคะแนนนะครับ10เท่าหรือว่าช้อปออนไลน์ก็ได้2เท่าครับก็เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ครับผมเรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับสะดวกสบายครับแค่ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเลือกจิ้มจิ้มจิ้มได้เลยครับของส่งถึงบ้านครับส่วนเราเองเราเป็นคนชอบช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ช้อปค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันครับพอดีช่วงแบบช่วงโควิดอย่างเงี้ยของก็จะมาส่งที่บ้านที่บ้านก็จะแบบของใครมาอีกแล้วผมก็จะบอกไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ของผมหรอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เป็นของเรานั่นแหละก็มาแล้วก็มาแกะแทบทุกวันเลยซื้อไม่ว่าจะเป็นพวกแบบของปลูกต้นไม้บ้างของเครื่องใช้ในครัวบ้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ด้วยครับผมรูดไปเยอะไหมคะช่วงโควิดบอกจำนวนได้ไหมหมดไปกี่บาทก็พอประมาณครับเพราะว่าอยู่กับแม่คุมเพราะถ้าไปปุ๊บแม่เสร็จก็จะเด้งเข้าที่แม่เลยครับแต่ว่ามียอดทุกเดือนนี้ก็มีทุกเดือนครับเหมือนเป็นการทำยอดทุกเดือนเลยเนาะส่วนใหญ่ซื้ออะไรคะรู้สึกได้อืออย่างที่บอกไปครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ในครัวเรือนครับผมเพราะช่วงโควิดแต่ที่ทำกับข้าวไม่เป็นก็ทำเป็นทำได้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ด้วยส่วนใหญ่ครับผมเป็นสมาชิกใหม่อยู่ไงคะใช่ครับเป็นสมาชิกใหม่ครับเป็นลิงบูสเบบี้ครับผมคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะน่ารักหน่อยเป็นครับก็เป็นลิงเป็นสัตว์กลางคืนใช่แต่เราก็เลี้ยงเขาเป็นกลางวันได้ครับตั้งชื่อชื่อว่าเอแคร์ครับผมทำไมถึงคิดว่าจะเลี้ยงตัวนี้ไปเอามายังไงคือตอนแรกอ่ะผมดูจากรายการนึงผมชอบอีกตัวนึงด้วยซ้ำผมชอบPerry Dog แต่พอไปที่ร้านของ Perry Dog ปึ๊บแล้วแบบมาเจอตัวนี้เข้าไปเจอตกข้อทันทีเลยตกหลุมรักทันทีเลยก็เลยแบบโอเคผมจองตัวนี้แล้วกันแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบยากหน่อยเพราะปีนึงเขาจะพ่อลูกได้แค่2ตัวด้วยซ้ำซึ่งแบบเราต้องใช้เวลาประจวบกับแบบเราโชคดีพอดีเลยช่วงหลังประมาณเดือนเมษาเลยเมษาไปหน่อยปลายเมษาก็ได้ได้เลยแล้วก็ศึกษากันยังใช่ไหมว่าน้องเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากนะก็ศึกษากันเลี้ยงครับเพราะว่าเราก็ถามเขาประจำเลยหลังจากจองไปแล้วถามว่าเฮ้ยเราควรดูแลเขายังไงควรมีมันตื่นเต้นนะพี่มันตื่นเต้นมากๆเหมือนเราจะแบบมีลูกอีกคนนึงเลยด้วยครับเอ้ยไม่ใช่ไม่เคยมีลูกเดี๋ยวเราจะมีลูกด้วยซ้ำเออเดี๋ยวเราจะมีลูกด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์นี้ไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาหิวนะอะไรเขากินอะไรเขากินอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเขาอาบน้ำยังไงอาบได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในการเชื่อมคลองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่ราคาน้องก็ค่อนข้างได้เรื่องอยู่ได้ได้เรื่องครับลองไปเซิร์ชดูก็ได้ครับได้เรื่องอยู่ครับเพราะว่าด้วยความที่แบบความต้องการมันเยอะแต่ว่าเขาผลิตออกมาได้น้อยปีนึงได้แค่เวลาเขาคลอดทีเขาก็ได้สูงสุดได้แค่2ตัวบางทีก็ได้ตัวเดียวครับผมสมาชิกใหม่ตัวนี้คุณแม่เห็นชอบด้วยไหมคะหรือว่ายังไงตกใจทำไมลูกซื้อลิงอะไรมาชอบครับพ่อแม่ก็ชอบครับก็โอเคตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะให้บอกเสนอไปอยากเลี้ยงหลายอย่างมากอยากเลี้ยงสุนัขด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับแต่คุณแม่ก็แบบเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมแต่พอมาเจอตัวนี้ปุ๊บโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผมนี่เราลองเป้าหมายว่าอยากจะขยายพันธุ์เลยหรือยังไงไหมคะซื้อมาก็แพงอยู่ก็มีคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าความต้องการไม่พอแต่เราก็เลี้ยงเขาไว้เพราะว่าเราก็รักเขาด้วยแหละเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวก็จะลองดูดีกว่าครับเหมือนเด็กเลยไหมคะเหมือนเด็กเลยไหมเวลาเหมือนเด็กไหมก็เหมือนเด็กนะเขาก็ร้องนะเวลาไม่เห็นมีคนเขาร้องแต่ว่าเขาร้องไม่ดังเขาจะร้องเหมือนเสียงเมาส์คิดเมาส์คอมพิวเตอร์ติ๊กอะไรนะครับเขาจะไม่กลัวอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ครอบครัวชอบเพราะว่ามันจะเสียงไม่ดังเลยแล้วเขาจะขี้อ้อนเขาชอบให้เราเกาอะไรอย่างเงี้ยจะน่ารักมากๆแล้วเป็นสัตว์ไม่มีเล็บด้วยเวลาจับก็เหมือนมือคนเลยครับน่ารักมากเห็นล่าสุดเราโพสต์จะโตใหญ่แค่ไหนตัวเท่ากับมือครับตัวเท่ากับปั้มตัวใหญ่สุดครับน่าจะโพสต์กับ Twitter ดีมากเกี่ยวกับเรื่องความตาอ๋อครับผมพอดีก็เห็นมีมาแล้วแหละแฟนคลับถามผู้จัดการผมมาว่าเต้ยเป็นอะไรหรือเปล่า
คือตอนนั้นแบบเรากำลังแบบหาเรสเลนส์ในการเล่นละครด้วยหาแรงบันดาลใจหาอิโมชั่นเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นฉากที่แบบมันเศร้ามากที่มันรู้เฮ้ยเราไม่ได้ในเรื่องความทรงจำสีจางครับผมเรื่องความทรงจำที่เล่นกับเต้ยจรินเพราะว่าช่วงมันก็จะมีแบบพีคมากๆเลยมันแบบมันเศร้าอ่ะไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอินหรือมันยังไงมันอินด้วยแล้วมันก็หาเรฟเฟอเรนซ์ด้วยครับถ้าเราพูดอย่างนั้นไปคนของเราก็ไม่ตกใจแต่ถ้าเป็นอะไรของเธอนะไม่ครับไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่มีทวิตเตอร์หรือยังไงเขาไม่เล่นนะไม่เล่นครับไม่เข้าใจภาษาไทยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับครับแต่ความสัมพันธ์จริงๆแล้วอะไรก็คุยกันตลอดเนาะแล้วก็แบบคุยกันตลอดคุยกันมาตลอดตั้งแต่น่าจะเป็นปีแล้วมั้งคุยกันมาอะไรนะครับสาวเกาหลีหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่เกาหลีแต่ก็เป็นต่างชาติต่างชาติใช่ครับใช่ไม่ยอมเปิดอ่ะไม่อยากมองหน้าแกเถียงอ่ะจริงๆแล้วผมก็ลงรูปเขาไปนะช่วงนี้ก็คือผมไปเที่ยวต่างประเทศใช่แต่จริงๆแล้วเราอ่ะไม่ต้องจริงๆแล้วเราแบบเราคุยกันอยู่ในจุดที่สบายใจดีกว่าจริงๆแล้วเพราะว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เพราะช่วงนี้เราก็แบบด้วยสถานการณ์เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยเพราะว่าแบบเราไม่สามารถบินไปต่างประเทศได้แล้วเขาก็ไม่สามารถบินมาได้เลยทำให้แบบโอเคเราอาจจะเป็นเพื่อนกันเราอาจจะมีอะไรก็ปรึกษากันได้ตลอดแสดงว่าเขาเปิดแล้วแฟนคลับไม่เข้าใจไม่ครับไม่ครับเพราะว่าแฟนคลับผมเขารักที่ตัวผมเป็นมากกว่าครับเขาไม่ได้แบบอย่างนั้นครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างไหมคะในช่วงโควิดอะไรมีปัญหาไหมมันก็มีนะมันลองดิสทานซ์ไงครับมันไกลกันมันก็มีปัญหาเรียกได้ว่ามันต้องอยู่ในการคุยกันดีกว่าทำความเข้าใจกันดีกว่าสถานะตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังโอ้ยไม่ดีกว่าครับแบบเป็นเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีกว่าครับเรียกว่ามันไม่คืบหน้าเพราะว่าช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะทำให้สถานะมันแบบว่าขยับไม่ทันหน่อยเออจริงๆแล้วผมก็คุยเรียกได้ว่าคุยกันเป็นเพื่อนกันเราเริ่มจากสถานะแบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่าแบบช่วงนี้เรื่องด้วยแบบสถานการณ์โควิดแล้วก็ประจวบกับเขาต้องทำธุรกิจด้วยแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นเมนแอคเทสขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็แบบเขาก็เลยต้องแบบทำหน้าที่ให้มันหนักขึ้นแล้วประจวบกับเราแบบไม่ค่อยได้เจอเขาไม่ค่อยได้แบบซัพพอร์ตเขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเลยเรียกได้ว่าแบบตอนนี้เราก็เลยต้องแบบต้องเว้นระยะห่างมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราก็อยากให้เขามีพื้นที่ของเขาในการทำงานมากขึ้นให้เขาทุ่มเทกับตรงนี้เราเองก็มีธุรกิจของเราที่ต้องลุยแล้วก็มีเรื่องของละครด้วยครับคือเริ่มคุยกันน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนใช่ครับก็คุยกันนะครับไม่ถึงกับน้อยลงขนาดนั้นแต่มีอะไรก็ปรึกษากันตลอดครับน้อยใจไม่น้อยใจหรอกครับเขาเป็นแบบตายสลักเลยแต่ก็ยังคงแฮปปี้ดีใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็แฮปปี้กับทุกวันครับแฮปปี้กับสถานะตรงนี้แฮปปี้กับที่เราแบบยังมีกันเสมอครับผมโอเคค่ะ